สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับพิมอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเดินไปเล่าไปกินไปเล่าไปรวบรวมคำถามเกี่ยวกับความสวยความงามทั้งใน IG แล้วก็ใน YouTube มาตอบเพื่อนๆ นะคะอันนี้คือแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนชุดเพราะว่ายังเลือกชุดไม่ได้ แต่ก่อนอื่นขอลงไปหาอะไรกินก่อนกลับมาแล้วนะคะแวะไปเปลี่ยนเสื้อมานิดหน่อยเตรียมอาหารเช้ามาแล้วเราก็จะมานั่งกินไปต่อไปกันนะคะวันนี้พิมกินเป็นวอฟเฟิลเต้าหู้แล้วก็มีแยมที่เอามา2สีเพราะว่าเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้อีกแล้วหิวมากหิวมากเลยทุกคนขอกินก่อนคำนึงตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วอะแล้วคือเพิ่งได้กินข้าวมัวแต่กิ้งไปกิ้งมาบนเตียงนะคะคนที่ชอบกินแบบมันหวานเต้าหู้อะโวคาโดอะไรพวกนั้นมาตอบคำถามกันก่อนดีกว่าก่อนที่ทุกคนจะปิดหนีไปนะคะ น้ำหนักส่วนสูงพิมสูง162เซนติเมตรบางครั้งก็163ได้สามารถไป163ได้นะคะน้ำหนักตอนนี้ประมาณ46กิโลกรัมค่ะเพิ่งชั่งเมื่อกี้คือ46เราสามารถลดสัดส่วนได้ไหมคะคือเท่าที่พิมเคยศึกษามานะคะจากการที่ดูคลิปลดน้ำหนักแบบเยอะมากทุกคนจะบอกว่ามันไม่มีวิธีลดเฉพาะสัดส่วนนะคะมันสามารถทำให้มันเฟิร์มขึ้นได้กระชับขึ้นได้ไม่ได้แบบห้อยๆอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันไม่สามารถอยากจะแขนเล็กก็เล็กเฉพาะแขนได้นะคะคือมันก็จะลดไปพร้อมๆกันแต่ละคนน่ะร่างกายเขาจะดึงไขมันแต่ละส่วนไปใช้ไม่เหมือนกันนะคะคือพิมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีพุงร่างกายพิมมันอาจจะใช้ไขมันที่พุงได้ดีหรือเปล่าพิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งถ้าเราออกกำลังกายไปเรื่อยๆมันก็คงเอาพวกเนี้ยไปใช้สักวันนึงนะคะออกกำลังไปเรื่อยๆคุมอาหารไปเรื่อยๆนะคะแนะนำร้านอาหารข้าวคลีนร้านเนี้ยคือมีคำถามเนี้ยคือมีคนถามมาเยอะมากว่าพิมสั่งข้าวมาจากไหนนะคะอาหารคลีนที่พิมกินนะตอนนี้นะคะคือจะมีอยู่2ร้านที่สลับสั่งมานะร้านหนึ่งชื่อว่าผู้ปิ่นโตนะคะเดี๋ยวพิมจะขึ้น IG ว่าให้แล้วกันนะคะพิมว่าร้านเนี้ยคือรสชาติอร่อยรสชาติไม่ค่อยเหมือนกินคลีนเท่าไหร่นะแต่ละเมนูเขาจะมีรสมีชาติดีอะไม่ค่อยเหมือนร้านคลีนร้านอื่นเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็บอกว่าไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรอย่างนี้นะร้านที่2นะคะชื่อว่าดีดีคลีนฟู้ดอันนี้พิมสั่งมาเพราะว่ามันถูกมากทุกคนร้านอื่นอะสั่งมาเป็นกล่องๆมันก็จะค่อนข้างแบบแพงบ้างใช่ไหมบางทีสั่งมาเยอะๆมันก็จะเงินหมดได้นะคะแต่ร้านนี้คือว่าพิมไปเจอโปรโมชั่นมาแล้วมันถูกดีแล้วเมนูเขาก็เยอะดีนะคะทุกครึ่งเดือนเขาจะมีเมนูใหม่ๆมาแต่ว่าเขาอาจจะอร่อยแค่บางเมนูก็ต้องไปเลือกดูดีๆที่ไม่ได้อะไรจากทั้งสองร้านนี้นะคะไม่ได้ส่งมาให้กินฟรีหรือว่าไม่มีส่วนลดอะไรให้นะคะนี่ก็เพื่อนๆทักมาถามก็เลยมาแชร์ให้ฟังประสบการณ์ส่วนตัวแนะนำทั้งสองร้านนะคะยังสั่งมาเรื่อยๆสั่งมาประจำถ้ามีสปอนเซอร์เข้าก็เข้าได้นะคะ แนะนำขนมคลีนหน่อยขนมคลีนที่ฮิมเคยกินไปคลิปที่แล้วนะคะมีชื่อว่าจันจ๋าซื้อที่ร้านใบเมี่ยงอยู่ที่เมกะบางนาจะเป็นร้านแบบขายขนมสุขภาพมีเยอะมากของก็จะเข้าทุกวันพฤหัสก็ถ้าไปวันอังคารวันพุธอาจจะหมดได้ก็คือต้องไปรีบจับจองรสชาติที่เราอยากกินนะคะแล้วก็มีที่กำลังกินอยู่เลยนะชื่อร้านมัสดีนนะคะร้านส่งมาให้พิมกินแต่ว่ามันอร่อยมากก็ไปลองดูได้นะคะพิมอนุญาตให้ตัวเองกินขนมคลีนบ่อยไหมคือพิมอ่ะไม่ชอบทำให้ตัวเองเครียดจะไม่ชอบฟิกว่าวันหนึ่งพิมจะกินได้กี่ครั้งอาทิตย์นึงพิมจะกินได้กี่ครั้งแต่ว่าพิมอาจจะพยายามบาลานซ์ในแต่ละวันดูอย่างเช่นถ้าวันนี้พิมเดินผ่านร้านขนมคลีนแล้วพิมโอเคซื้อมากินแต่ว่าพิมจะไม่ซื้อตุนนะคือพิมจะซื้อแค่อันเดียวเท่านั้นสมมติวันนี้พิมไปเดินผ่านแล้วพิมซื้อมาอันนึงวันนี้พิมอยากกินมากพิมก็แค่คิดว่าเราอาจจะลดข้าวมื้อกลางวันหน่อยลดข้าวมื้อเย็นหน่อยเพื่อที่เราจะได้กินขนมอันนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะขนมคลีนนะอย่างอื่นด้วยนะขนมที่ไม่คลีนด้วยถ้าสมมติอยากกินไอติมโอเคแคลมันอาจจะเยอะหน่อยเราอาจจะต้องลดข้าวเยอะหน่อยในมื้อถัดไปอะไรเงี้ยพยายามบาลานซ์ในแต่ละวันให้มันพอดีนะคะเราก็จะไม่เครียดด้วยแล้วก็จะทำได้ไปยาวๆนะคะขอกลึงก่อนมีคนถามว่าลดน้ำหนักแล้ว
หน้าเล็กลงไหมทำยังไงให้หน้าเล็กคะพิมบอกก่อนว่าจริงๆตัวพิมไม่ได้เป็นคนที่หน้าเล็กขนาดนั้นนะคะพิมก็มีกังวลเรื่องหน้าใหญ่มีไขมันแล้วก็มีเหนียงบ้างนะคะคือถ้าน้ำหนักลดลงไปเยอะๆนะหน้ามันก็ต้องเล็กลงบ้างแหละถือว่าแต่ว่ามันต้องดูด้วยว่าหน้าของเราอ่ะมันใหญ่เพราะว่าอะไรมันใหญ่เพราะว่าแบบไขมันหรือว่ามันเป็นที่กระดูกมันใหญ่นะคะคืออย่างพิมพ์ก็ผ่านการจิ้มนู่นจิ้มนี่มาเยอะเหมือนกันนะเป็นชนีรักสวยรักงามนะคะไขมันก็ฉีดเฟทออกได้นะกรามก็ไปบอทอกได้นะคะทุกคนที่ชมเข้ามานะคะว่าหน้าเด็กจังเลยหน้าใสจังเลยขอบคุณนะคะถ้าใครตาดีก็จะเห็นนะคะว่าสิวขึ้นอีกแล้วนะคะแนะนำสกินแคร์หน่อยสกินแคร์พิมเคยทำคลิปแยกไว้แล้วนะคะเป็นทั้งไนท์รูทีนสกินแคร์รูทีนไอเทมรักษาสิวไปสอดส่องในช่องพิมดูกันได้กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งถ้าคลิปมาจะได้เด้งนะคะขายของคุมอาหารก็แล้วออกกำลังกายก็แล้วทำไมน้ำหนักไม่ลงสักทีตอนแรกๆที่พิมลดน้ำหนักอะช่วงแรกๆเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะคือมันจะลงยากมันจะท้อมันจะแบบเมื่อไหร่จะลงสักทีแต่ว่าอยากแนะนำว่าไม่อยากให้ทุกคนเครียดพิมสังเกตดูแล้วช่วงที่พิมเครียดกับการลดน้ำหนักอะคือน้ำหนักมันจะไม่ลงจริงๆนะทุกคนช่างเช้าช่างเย็นช่างน้ำหนักอยู่นั่นแหละแล้วก็โฟกัสที่ตัวเลขอะแล้วมันก็ไม่ลงสักทีอยากแนะนำให้ทุกคนทำใจให้สบายสบายให้คิดว่ามันเป็นอะไรที่เราอยากจะทำแบบระยะยาวอ่ะไม่ใช่ช่วงสั้นๆไม่ต้องชั่งทุกวันขนาดนั้นถ้าใครที่ติดกินเยอะนะติดกินในปริมาณมากๆอันนี้ก็คือเป็นทริคที่พิมพ์ใช้ตอนที่พิมพ์เริ่มต้นแรกๆเนาะตอนที่แบบกินเยอะอยู่ยังกินน้อยไม่ได้เราอาจจะเปลี่ยนอาหารที่เรากินแทนก่อนก็ได้คือถ้ายังอยากจะกินเยอะอยู่ก็เปลี่ยนอะไรที่มันแคลน้อยหน่อยเราจะได้กินในปริมาณที่มากขึ้นได้นะคะกินผักกินผลไม้กินขนมคลีนอย่างเงี้ยแคลน้อยๆมันก็ทำให้เราสามารถกินนู่นกินนี่กินจุกจิกได้มากขึ้นแล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวกระเพาะเรามันก็คงหดเล็กลงแล้วก็คงกินน้อยลงเองแหละทุกวันนี้พิมก็ชินกับการที่กินน้อยลงนะคะเมื่อก่อนเนี่ยกินเยอะมากมีคนถามด้วยว่าอึทุกวันไหมถ้าใช้ชีวิตปกติแบบอยู่บ้านนอนบ้านก็เกือบทุกวันนะคะแต่ถ้าต้องไปนอนบ้านเพื่อนต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเว้นไว้หน่อยนะคะเพราะว่าพิมเป็นคนถ้าออกนอกบ้านแล้วจะถ่ายไม่ค่อยออกติดห้องน้ำที่บ้านเราอะถ้าพิมจะต้องไปเที่ยวหลายๆวันเลยนะพิมอาจจะใช้ตัวช่วยบ้างนะคะกินพวกไฟเบอร์บ้างอะไรพวกเนี้ยให้เราสบายใจกินยาคูใช่ๆกินยาคูเยอะหน่อยกินโยเกิร์ตเยอะหน่อยดูน้ำตาลดีๆด้วยนะทุกคนจะสามารถทำให้เราสบายใจขึ้นมีคนถามว่าพี่พิมมีทริคทำให้สูงขึ้นไหมคะจะบอกก่อนว่ากรรมพันธุ์บ้านพิมอะน่าจะเป็นครอบครัวที่สูงอยู่แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่พิมอะก็ค่อนข้างสูงอยู่นะไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับมาตรฐานไปทางด้านสูงหน่อยน้องสาวพิมอ่ะน้องเพลงอ่ะก็จะสูงนะคะสูงกว่าพิมอีกแต่น้องแพรจะเตี้ยกว่าพิมพิมจะอยู่กลางๆในบ้านนะจะบอกว่าพิมอ่ะเป็นคนแพ้นมวัวนะคะคือตั้งแต่เด็กมาเป็นคนไม่ค่อยชอบกินนมเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นความสูงของพิมอ่ะมันก็น่าจะได้มาจากปามาพิมนั่นแหละเพื่อนๆพิมที่เป็นแอร์หลายคนที่เขาแบบอยากจะยืดความสูงไม่ก็ยืดขายืดแขนหน่อยให้มันเอื้อมแตะถึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาแนะนำมาให้เล่นโยคะนะคะเล่นอะไรที่แบบทำให้เรายืดค่อยๆยืดสำหรับเพื่อนพิมพ์หลายๆคนวิธีนี้ก็คือเวิร์กนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันได้นะคะกิจกรรมระหว่างวันหรือนั่งหรือยืดหรือใช้ร่างกายทำอะไรบ้างไหมคะขยับตลอดเวลาไหมพิมพ์ไม่ได้ขยับทั้งวันนะคะพิมพ์จะเน้นนั่งซะส่วนใหญ่เนาะเวลาที่ตัดงานอะไรอย่างงี้ด้วยก็คือจะนั่งอยู่หน้าคอมนั่นแหละแต่ว่าพิมพ์พยายามขยับเองอย่างเช่นจะพยายามกินน้ำเยอะๆแล้วก็อย่างน้อยได้ลุกไปฉี่บ่อยๆพิมจะไม่ค่อยเอาของมาวางไว้บนห้องพิมห้องพิมมันอยู่บ้านชั้น3ใช่ไหมถ้าพิมอยากจะได้อะไรจากชั้นล่างพิมก็จะต้องเดินลงไปเอานะคะเพราะฉะนั้นพิมก็จะไม่เอาของมาตุนไว้ที่นี่เยอะๆไม่เอาของกินขึ้นมาไว้ที่นี่ไม่เอาของที่จะใช้แบบที่ชาร์จคอมบางทีพิมก็ทิ้งไว้ข้างล่างเพราะพิมรู้สึกว่าถ้าคอมมันแบตจะหมดแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินลงไปเอาแล้วถือว่าเป็นการได้ขยับนิดหน่อยก็ยังดีนะคะแบบขี่จักรยานแทนที่จะขับรถบางทีก็เดินไปเลยเดินไปเดินมาบางทีแบบว่างๆก็คือไปหยิบไม้กวาดมากวาดผมที่ร่วงอยู่ที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้กินไปเล่าไปเลยอ่ะเราเล่าอย่างเดียวเลยมีคนถามว่าพิมกินข้าววันละกี่มื้อกินข้าวเช้าไหมคะมื้อหลักๆนะคะก็คือเป็น2มื้อใหญ่ๆที่พิมกินแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเพราะลดน้ำหนักนะพิมมาติดกินแบบนี้มา
ตั้งนานมากๆแล้วนะคะตัวจะเป็นคนที่ตื่นสายพิมก็เลยจะกินอะไรตอนเช้าไม่ค่อยลงเท่าไหร่มันไม่ดีนะทุกคนคือแม่พิมว่าประจำเลยเรื่องไม่กินข้าวเช้าแต่ว่าเหมือนแบบตอนเช้าๆพิมจะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่อ่ะถ้ามื้อหลักๆของพิมก็คือจะเน้นกินข้าวเช้าบวกข้าวเที่ยงเลยตอนเที่ยงนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็คือจะกินเป็นมื้อเย็นทีเดียวประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีมื้อจุกจิกให้ตัวเองเยอะหน่อยนะคะระหว่างวันเพราะว่าเป็นคนติดกินจุกจิกมากๆใช้กล้องอะไรถ่ายคะพิมใช้กล้อง Sony A5100 นะคะชื่อตามีอาแนะนำสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะก็เป็นอะไรที่ใช้สะดวกดีนะเล็กๆกระทัดรัดแล้วมันก็จะถือได้ด้วยมือเดียวแล้วมันสามารถเอาจอปึ๊บเดี๋ยวให้ดูสามารถเอาจอปึ๊บขึ้นมานะคะเพื่อดูหน้าตัวเองได้ด้วยระหว่างถ่ายเนาะดีไหมก็ดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีก็คือมันสั่นไปนิดนึงที่เห็นวิดีโอของพิมพ์สั่นมากๆก็คือพิมพ์มือสั่นบวกกับกล้องไม่ค่อยมีระบบการสั่นเท่าไหร่นะคะเอาออกไปถ่ายข้างนอกไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องมันก็อาจจะทำให้วิดีโอเราปวดหัวนิดนึงเนาะใช้โปรแกรมอะไรตัดคะพิมพ์ใช้ Adobe Premiere Pro นะคะปรับสีปรับเสียงอะไรในโปรแกรมนี้ทั้งหมดเลยบางทีกล้องพิมพ์ถ่ายมาก็ไม่ได้สีชัดสว่างอะไรขนาดนั้นนะพิมพ์เอาไปปรับในโปรแกรมอีกทีนึงนะคะใครอยากให้ทำคลิปสอนใช้ Premiere Pro บอกกันมาได้นะคะจะได้ทำคลิปสั้นๆแบบเบสิกอะไรอย่างเงี้ยสรุปให้ฟังเนาะนี่ก็เป็นคำถามที่พิมรวบรวมมาให้นะคะอาจจะมีเยอะกว่านี้อีกถ้ายังไงเดี๋ยวจะทำเป็นเวอร์ชั่น2มาให้แล้วกันวันนี้ขอลากันเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิมด้วยนะคะอยากให้มาทำคลิป Q&A อีกหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากให้มาแชร์อะไรอีกสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะยังอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะฝากกด Subscribe ช่วยพิมพ์หน่อยนะคะ Subscribe ของทุกคนมีค่าสำหรับพิมพ์มากๆเลยนะคะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายหิว ลืมบอกเมื่อกี้ลืมบอกว่าเรามีนมแอลมอนด์ด้วยนะคะเป็นนมแอลมอนด์อินทผลัมอร่อย